กิดขึ้นที่พัทยาซอย6นะฮะตรงนั้นจะมีบาเบียอยู่นะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเนี่ยก็ไปนั่งดื่มกินพูดคุยกันแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะฮะปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงนี้คุณผู้ชมฮะคือมีชาวต่างชาติเนี่ยเป็นฝรั่งนะ3คนเขามาด้วยกันแล้วเขาก็ไปดื่มกินอยู่ในร้านบาเบียแล้วก็ปรากฏเวลาเขาจ่ายเงินเนี่ยเขาจ่ายแบบต่างคนต่างจ่ายไงสั่งมาทีนึงก็คิดเงินทีนึงสั่งมาทีนึงก็คิดเงินทีนึงของใครของมันของใครของมันนะฮะปรากฏว่าเนี่ยมี2คนเนี่ยเขาก็จ่ายตลอดนะคือจ่ายแบบบินต่อบินแต่มีอยู่คนนึงเนี่ยยังไม่ได้จ่ายแล้วคนที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยก็ลุกเดินออกจากร้านปล่อยให้เพื่อนที่2คนที่จ่ายอยู่ตลอดเนี่ยนั่งอยู่ทีนี้เนี่ยนะทางพนักงานที่เป็นแคชเชียร์ที่บาร์แห่งนี้เนี่ยชื่อว่าคุณสมรเนี่ยนะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอก็ไปเรียกเก็บเงินจากไอ้เพื่อน2คนที่เหลือนะครับบอกว่าเนี่ยเพื่อนยูเนี่ยยังไม่ได้จ่ายนะคนนั้นน่ะแต่ปรากฏว่าฝรั่งเสื้อขาวที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยได้มีการโต้เถียงเนี่ยคนนี้ก็โต้เถียงบอกว่าเนี่ยเขาจ่ายแล้วซึ่งเธอก็พยายามจะอธิบายว่าไอ้ที่ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยหมายถึงว่าบินของเพื่อนอีกคนนึงคนที่เดินออกจากร้านไปแล้วอะซึ่งฝรั่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเข้าใจอย่างไรนะเข้าใจอย่างไรเขาก็หาว่าเนี่ยทางร้านเนี่ยโกงด่าแคชเชียร์สาวเนี่ยต่างๆนานาบอกว่าเฮ้ยโกงบินโกงบินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พานไปทำร้ายนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้ารายอื่นและยึดโทรศัพท์ของลูกค้าเธอจึงโทรแจ้งให้กาดมาช่วยเคลียร์นะคือเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในร้านด้วยกันเนี่ยเขาก็ยอมจ่ายให้เป็นเงิน 2,800 บาทแต่หลังจากที่จ่ายชำระบินเสร็จเธอก็บอกว่าให้แยกย้ายกันกลับเถอะปรากฏฝรั่งเสื้อขาวเนี่ยนะครับปรีเข้ามาผลักอกกาดจากนั้นเกิดการชุลมุนฮะสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเสื้อขาวนี่โดนกาดลุมฮะเดี๋ยวลองฟังคุณสมรหน่อยพี่ก็อธิบายให้เขาฟังว่าบินเธอน่ะจ่ายแล้วนะแต่อันนี้มันเป็นบินของเพื่อนเธอค่ะแล้วคือคนอ้วนๆน่ะตอนแรกเขาก็แบบยืนยันจะไม่จ่ายแล้วก็เด็กที่ว่านั่งดื่มด้วยน่ะเขาก็มาพูดก็คือจะให้จ่ายแต่เพื่อนเสื้อขาวน่ะเขาจะไม่ให้จ่ายทีนี้เพื่อนเขาควักตังจ่ายปุ๊บเพื่อนเขาเสื้อขาวน่ะเขาก็แบบมาด่าพี่ว่ามึงโกงบินนะอะไรประมาณนี้พี่ก็บอกว่าฉันไม่ได้โกงบินเธอจ่ายแล้วแต่มันเป็นบินเพื่อนเธอมันไม่เกี่ยวกันแล้วเขาก็ด่าแบบคำหยาบอะค่ะแล้วกาดเขาก็ป้องกันตัวคือมาตอนแรกก็คือถ้ากาดเขามาไม่ทันเขาก็คงจะต่อยพี่เหมือนกันแหละพี่ก็อธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยนะครับต้นเรื่องมันก็มาจากการทวงบินของเพื่อนคนหนึ่งที่เดินออกจากร้านไม่ได้จ่ายเงินนะทีนี้เนี่ยฝรั่งก็หาว่าทางร้านโกงทางร้านก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้ที่มาเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินของเพื่อนอยู่ที่ไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยเดินไปแล้วเนี่ยทางฝรั่งเสื้อขาวก็โมโหก็ไม่พอใจแล้วก็เกิดเป็นเรื่องเพราะว่าฝรั่งเสื้อขาวเนี่ยไปผลักอกกาดมีกาดอยู่3คนที่ทางร้านโทรตามมาช่วยเหลือนะไปผลักอกกาดเสร็จปุ๊บกาดก็เข้าไปใส่เลยฮะเนี่ยตามคลิปแล้วก็ระหว่างที่กาดกำลังรุมฝรั่งเสื้อขาวได้มีเพื่อนที่มาด้วยกันก็คือฝรั่งเสื้อเทาเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยก็ถูกกาดเนี่ยกระชากแล้วก็รุมต่อยรุมเตะเข้าที่หน้าจากนั้นกาดก็ไปกระทืบฝรั่งเสื้อขาวอีกนะฮะจนกระทั่งนอนแผ่หลาอยู่กับพื้นเนี่ยนะนี่เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดตำรวจสพเมืองพัทยาครับได้มีการควบคุมตัวกาด3คนนะมีนายบอลอายุ27นายต้อมอายุ36และนายไอซ์อายุ24ไปสอบสวนที่โรงพักทั้ง3รับสารภาพว่าก่อเหตุตามคลิปที่ปรากฏจริงโดยนายบอลบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนแรกเลยที่โดนผลักแล้วก็ต่อยจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณดั้งจมูกเนี่ยเย็บไป6เข็มจากนั้นมันก็เกิดการชุลมุนกันอย่างที่เห็นในคลิปยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุที่ทำลงไปเพราะโมโหบันดาลโทสะและขอโทษสังคมกับสิ่งที่พวกผมได้ทำลงไปมีการยกมือไหว้ขอโทษสังคมนะครับทั้ง3คนเลยนะเมืองพัทยาก็พวกผมก็เข้าไปบอกว่าให้ใจเย็นเพราะว่าฝรั่งเหมือนจะทำร้ายแคชเชียร์เลยแล้วเขาก็สะบัดออกไม่ฟังอย่างเดียวก็ต้องขอโทษเมืองพัทยาครับที่ทำให้เสื่อมเสียครับแล้วหลังจากนี้คือจะทำตัวยังไงต่อครับก็ผมจะไม่ยุ่งแล้วเรื่องอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมีก็โทรแจ้งตำรวจอย่างเดียวเลยผมจะไม่ยุ่งแล้วเรื่องอย่างนี้ต้องขอโทษ
ขณะที่พันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ภูมิกับสภ.เมืองพัทยาได้อบรมกลุ่มผู้ก่อเหตุก็คือกาดเนื่องจากต้องทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่ใช่มาก่อเหตุซะเองซึ่งทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวสิ่งที่กาดสมควรทำคือการระงับยับยั้งและแจ้งตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะฮะเมื่อกระทำผิดตำรวจก็ต้องดำเนินคดีซึ่งก็ถูกดำเนินคดีกันไปทั้ง3คนนี่นะครับครับคือเรื่องนี้ก็ต้องแยกเป็น2ส่วนต้นเรื่องก็คือฝรั่งมานั่งดื่มกัน3คนต่างคนต่างจ่ายบินตัวเองสั่งทีนึงก็จ่ายทีนึงสั่งทีนึงก็จ่ายทีนึงไอ้คนที่3เนี่ยยังไม่ได้จ่ายสั่งแล้วไม่จ่ายสั่งแล้วยังไม่ได้จ่ายเดินหายไปเลยเขาก็เลยมาทวงกับ2คนที่เหลือเห็นมาด้วยกันซึ่ง2คนที่เหลือก็บอกว่าอ้าวไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผมก็ไอจ่ายไปแล้วของไอเนี่ยไอกินของไอไอก็จ่ายของไอครับแล้วอยู่มาทวงของคนนั้นทำไมเอาก็อยู่มาด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเนี่ยเขาจ่ายเฉพาะของเขาใช่มั้ยฝรั่งเขาชอบแชร์กันไงหมายถึงว่าแบบเขาจะไม่จ่ายให้คนอื่นอ่ะก็แล้วแต่ตกลงแล้วแต่ตกลงแต่กรณีนี้ก็คือเขาตกลงกันว่าจะแยกจ่ายแยกจ่ายแต่คนไทยเราเองเนี่ยก็เห็นมาด้วยกันก็คือโต๊ะเดียวกันอ่ะทีนี้เนี่ยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยโมโหกันพอมาเข้าสู่ประเด็นการโมโหแล้วมันก็มากลายเป็นเรื่องประเด็นที่สองแล้วมีการทำร้ายร่างกายมีการผลักอกมีการกระทืบกันอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งครับคืออันนี้ก็เข้าใจนะว่าฝรั่งอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายนะอยู่ก็ไปทวงไอคนที่มันเดินหนีดิที่มันโกงอ่ะแต่ทางร้านก็บอกอ้าวพวกคุณมาด้วยกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาตกลงเจอคนที่เดินหนียังที่กินแล้วยังไม่จ่ายเนี่ยตามข่าวนี่หายไปแล้วยังไม่เจอยังไม่เจอไม่พูดถึงเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเพิ่งจะรู้จักกันชวนกันมากินหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะค่ะชักดาบครับ